สวัสดีครับเพื่อนๆครูตำรวจแดทุกท่านครับวันนี้เราจะมาดูขั้นตอนการสอนในบทที่5แข่งขันผัดกันตอบนะครับในบทที่5ก็มีทั้งหมดอยู่7กิจกรรมในกิจกรรมที่1ก็เช่นเคยครับตอบคำถามจากกล่องแดกิจกรรมที่2ครับก็มีเวลาอยู่ประมาณ5นาทีนะครับถามนักเรียนเลยครับว่านักเรียนครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้ใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบแดไปแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนไหมครับนะครับถ้ามีก็แก้ไขอย่างไรถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผ่านแล้วก็ทบทวนรูปแบบการตัดสินใจแบบแดครูแสดงสื่อครับทบทวนรูปแบบการตัดสินใจแบบแดและทำไมครับเฉลยแบบฝึกหัดเกี่ยวกับยาบ้าหน้า29นะครับซึ่งครูได้ให้กันบ้านไปเมื่อบทที่แล้วนะครับบทที่4ให้ไปอ่านหน้าที่28แล้วทำแบบฝึกหัดหน้า29ในแบบฝึกหัดเกี่ยวกับยาบ้าครูก็เฉลยกิจกรรมที่3ให้เวลา15นาทีครับถามนักเรียนครับ 2-3 คนนักเรียนครับนักเรียนเคยเห็นโฆษณาเหล้าที่ไหนบ้างและโฆษณานั้นแสดงให้เห็นอะไรหลังจากนั้นแล้วครูก็เปิด VCD เรื่องอะไรครับดื่มมันเข้าไปของมูลที่โรเบิร์ตรูธจอห์นสันนะครับก็จะมีอยู่2กรณีคือถ้าไม่มี VCD ไม่มีเครื่องเล่นครูก็ใช้วิธีการเล่าเรื่องใน VCD นั้นแทนนะครับเพราะฉะนั้นครูตำรวจแดต้องทำอะไรครับทำการบ้านไปศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับใน VCD กิจกรรมที่3ในบทที่5นั้นของมูลที่โรเบิร์ตรูธจอห์นสันไว้ก่อนตรงหน้านะครับหลังจากดู VCD เสร็จคุณครูตำรวจแดก็ถาม 2-3 คนทั้ง3คำถามต่อ1คนนะครับย้ำนะครับทั้ง3คำถามต่อ1คนคำถามที่1คือเคยเห็นโฆษณาเหล่านี้ในชุมชนของนักเรียนหรือไม่ครับและนักเรียนรู้สึกอย่างไรที่เห็นโฆษณานักเรียนรู้สึกกังวลหรือไม่เกี่ยวกับโฆษณานี้อันนี้คือคำถามที่เราต้องถามทั้ง3คำถามหลังจากนั้นแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วครูตำรวจแดก็ถามนักเรียนต่อครับว่าอันนี้คือถามทั้งห้องแล้วนักเรียนคิดว่าผู้โฆษณาต้องการให้เราเชื่อเรื่องอะไรเกี่ยวกับเล่าคำถามที่1คำถามที่2ทำไมพวกเขาถึงต้องการให้เราคิดอย่างนั้นนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ขึ้นไปกิจกรรมที่4บอกกับนักเรียนว่าภัยอย่างหนึ่งที่วัยรุ่นเผชิญคือสารระเหยครูอธิบายเกี่ยวกับในเรื่องของสารระเหยอย่าแสดงตัวอย่างนะครับย้ำในเรื่องของสารระเหยนี้ครูตำรวจแดอย่าแสดงตัวอย่างต่อไปครูถามนักเรียนต่อครับว่านักเรียนคนไหนเคยเข้าไปอยู่ในห้องพึ่งทาสีใหม่แล้วทำให้เวียนศีรษะหรือป่วยบ้างหรือไม่ถามนักเรียนครับหลังจากถามเสร็จเรียบร้อยก็ถามต่อครับนักเรียนคิดว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับนักเรียนรู้หรือไม่ว่าปอดของเราทำหน้าที่อะไรครูก็หลังจากถาม3คำถามนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บครูก็อธิบายเรื่องการทำงานของปอดว่าเมื่อสารเคมีเข้าไปสู่ในปอดก็ต้องทำงานทำไมครับหนักขึ้นเพราะปอดของเรามีหน้าที่อะไรครับในการฟอกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นออกซิเจนแล้วนำเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อดมสารเคมีเข้าไปปุ๊บจะทำให้ปอดของเราทำงานเป็นไงครับหนักขึ้นกว่าเดิมปริมาณออกซิเจนที่จะไปเลี้ยงหัวสมองก็ทำให้มีน้อยลงจึงทำให้หัวสมองขาดออกซิเจนและทำให้เกิดอาการสมองตายยากถามนักเรียนต่อครับนักเรียนทำไมสารระเหยจึงเป็นอันตรายแม้ว่าจะเป็นการเสพครั้งแรกก็ตามเพราะอะไรครับเพราะมันขึ้นไปที่อะไรครับสมองโดยตรงครูตำรวจแดอธิบายต่อครับว่าผู้เสพสารระเหยเสี่ยงต่อความตายทุกครั้งที่พวกเขาเสพมันแม้จะเป็นครั้งแรกก็ตามมาดูกันต่อในกิจกรรมที่5
ในกิจกรรมที่5มีเวลาอยู่ทั้งหมด17นาทีนะครับอันนี้คุณครูตำรวจแดก็ถามนักเรียนว่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันใครอยากเล่นเกมบ้างยกมือขึ้นประมาณนี้เป็นการเล้ากระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้นะครับคุณครูตำรวจแดแบ่งนักเรียนออกเป็น2ทีมเป็นทีม A ทีม B หรือทีม1ทีม2ก็ได้นะครับและอธิบายวิธีการเล่นเกมนะครับย้ำนะครับอธิบายวิธีการเล่นเกมให้เสร็จก่อนแล้วจึงให้นักเรียนออกไปเล่นเกมโดยอธิบายว่าเกมเนี่ยจะมีอยู่2รอบในรอบที่1ให้นักเรียนเขียนระบุภัยของยาเสพข้อละ1คะแนน1คนเขียนได้1คำตอบเท่านั้นแล้วส่งปากกาให้เพื่อนแล้วกลับไปต่อแถวโดยให้เวลารอบที่1 5นาทีนะครับหลังจากอธิบายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ให้เด็กออกมาเล่นให้เข้าแถวเป็นตอนลึกนะครับโดยมีกำหนดเขตแดนไว้ให้ชัดเจนว่าห้ามล้ำเขตแดนนะครับคุณครูตำรวจแดนต้องยืนอยู่ในที่ที่เห็นบริเวณรอบห้องให้ได้ทั้งหมดนะครับและแสดงท่าทีโดยการเล้าครับเล้าว่าเร็วๆ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 นะครับเป็นการกระตุ้นเพื่อให้เด็กเขามีส่วนร่วมในการเล่นเกมอย่างสนุกสนานนะครับหลังจากแข่งในรอบแรกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ให้ไปเด็กกลับไปนั่งที่พร้อมกับเฉลยทีละข้อทีละข้อทีละข้อและทีละข้ออย่างสนุกสนานนะครับหลังจากเฉลยเสร็จเรียบร้อยก็รวมคะแนนแต่ละทีมว่าได้เท่าไหร่อธิบายในรอบที่2ในรอบที่2ปุ๊บเราจะใช้ชื่อว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดข้อละ5คะแนนนะครับโดยให้เวลา5นาทีกติกาเหมือนเดิมครับ1คนเขียนได้1ข้อเขียนเสร็จแล้วส่งปากกาให้เพื่อนแล้วกลับไปทอแถวด้านหลังครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเข้าแถวตอนแล้วก็นับ5 4 3 2 1แล้วก็แอคชั่นเริ่มเล่นพอหมดเวลาครูก็เป่านกหวีดหมดเวลาให้นักเรียนกลับไปนั่งที่แล้วเฉลยทีละข้อแต่ละทีมและรวมคะแนนรอบที่1กับรอบที่2ทีมไหนชนะก็เสริมแรงโดยการปรบมือหรือมีรางวัลให้กับเด็กในกิจกรรมที่6ให้นักเรียนเปิดสมุดวางแผนแดไปหน้าที่37จะเจออะไรครับร่างกายของนักเรียนกับร่างกายของนักเรียนเราได้เรียนรู้พิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกายแล้วเช่นบุหรี่กัญชาเหล้าต่อไปครับชนิดที่4ก็คือเป็นเรื่องของสารระเหยนะครับถามนักเรียนว่าสารระเหยมีผลกระทบต่อสมองของนักเรียนหรือไม่ถ้ามีให้เขียนคำว่าสารระเหยลงไปปากและคอของนักเรียนล่ะสารระเหยมีผลกระทบไหมถ้ามีก็เขียนคำว่าสารระเหยลงไปปอดของนักเรียนสารระเหยมีผลกระทบไหมครับมีก็เขียนคำว่าสารระเหยลงไปหัวใจและตับของนักเรียนนะครับสารระเหยมีไหมถ้ามีก็เขียนลงไปกรรมที่7เปิดสมุดวางแผนแดหน้าที่35บันทึกสมุดวางแผนแดในบทที่5นะครับให้บันทึกว่าสิ่งใดทำให้นักเรียนรู้สึกประหลาดใจเกี่ยวกับการโฆษณาเล่านะครับสิ่งใดที่ทำให้นักเรียนรู้สึกประหลาดใจเกี่ยวกับการโฆษณาเล่าในข้อที่1ข้อที่2นักเรียนคิดว่าโฆษณาเล่าพยายามที่จะโน้มน้าววัยรุ่นอย่างไรนะครับให้เวลานักเรียนในการบันทึกหลังจากนักเรียนบันทึกเสร็จเรียบร้อยก็ถาม 2-3 คนรายงานในสิ่งที่บันทึกหลังจากนั้นแล้วก็ชมเชยนักเรียนก็สัปดาห์หน้าพบกันใหม่วันนี้